country hear him, what a song. Joy he's bringing, singing to me, singing all day long. Goodbye to sky. สวัสดีค่ะคุณบอมวันนี้ DIY อะไรอ่ะวันนี้เราทำมาต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเราทำกระโปรงวงกลมไปใช่ไหมครับแต่เป็นกระโปรงวงกลมที่เป็นชายเป็นเท่าๆกันถูกไหมเราที่ผมบอกว่าวันนี้เราจะทำเป็นกระโปรงวงกลมที่เป็นสี่เหลี่ยมคือชายเป็นเหลี่ยมๆมุมๆชายจอดลักษณะนี้นะครับก็คือเรามีผ้าอยู่หนึ่งผืนค่ะก็คือซื้อผ้ามาหนึ่งเมตรนี่แหละแล้วก็พับนะครับสี่เหลี่ยมสุดตัวหลักเลยแล้วพับมุมมาจะได้สามเหลี่ยมถ้าพับอีกมุมหนึ่งหาอีกปุ๊บก็จะได้สามเหลี่ยมอันนี้เอาไปจะอุปกรณ์ไม่มีสายวัดค่ะนะครับแล้วก็ดินสอแล้วก็ดูสาวขีดผ้าเราจะมีข่าวดีว่านักเรียนเก่านะครับถ้าเรามาสมัครภายในเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนนักเรียนเก่าจะได้ส่วนลด 15% แล้วก็จะได้ดินสอขีดผ้าไปด้วยอ๋อได้ดินสอนี้ไปเลยใช่ฟรีโอเคก็คือว่าลดไป1,000 กว่าบาทแถมได้ดินสอไปใช้อีก1แท่งที่บ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นนักเรียนใหม่ก็จะได้ลด 15% ใช่ไหมครับใช่ก็จะภายในเดือนพฤศจิกาเท่านั้นนะคะครั้งแรกเราจะวัดรอบเอวเรานะครับเช็ครอบเอวได้เท่าไหร่ปุ๊บ65เสร็จลองกดเครื่องหน่อยละกัน60สูตรมันก็คือรอบเอวคูณ2แล้วก็หาร6ได้ 21.6 คราวที่แล้วเราจะเป็นรอบเอวหาร6ใช่ไหมครับนั่นก็คือทำเอวของเอวพอดีแต่คราวนี้เราจะเหลือเอวไว้เพื่อเอวกว้างๆแล้วเดี๋ยวเราจะติดยางยืดแทนนะครับเสร็จแล้วเราก็วัดออกมา 21.6 เหมือนเดิมก็คือออกมาจากมุมอย่างนี้นะครับ 21.6 21.1ก็คือ 21.2 ละกันอ๋อ 21.16 ใช่ก็ตีไปเลยเผื่อออกไป 21.2 ค่ะใช่แล้วก็เอาเป็น 21 ครึ่งเลยละกันครับนี่ก็ทำรัศมีไปเรื่อยไม่ติดซิกไม่ทำอะไรช่วยเราติดอย่างที่เราอ๋อสาระเราก็ตามรอยปุ๊บแล้วก็แทงอันนี้เก็บไว้ทำอีกได้อยู่เป็นวงกลมพอดีเลยใช่นะครับเท่าสวยๆไว้ทำที่รองโต๊ะรองจานปุ๊บเห็นไหมครับได้ละสี่เหลี่ยมค่ะใส่จะได้วงกลมกว้างมากนะครับอ๋อนี่ก็คือจะเป็นวงกลมตรงกลางค่ะแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดริมสีขาวนี่ออกค่ะแล้วเราจะไปพับเย็บครับเย็บเก็บริมรอบซิกแซกเก็บริมนะฮะซิกแซกเราก็จะพับขั้นตอนก็คือพับก่อนใช่ประมาณ3มิล2ถึง3มิลนะครับมิลลิเมตรนะครับไม่ใช่เซนติเมตรแล้วก็ซิกแซกอ๋อแล้วก็เย็บซิกแซกไปเลยใช่มันจะสวยกว่าเย็บเส้นตรงๆธรรมดาเพิ่มดีเทลให้มันด้วยแต่ถ้าจากบ้านใครมีลายเยอะกว่านี้ก็สามารถทำลายก็ได้หรือลายอื่นก็ได้ใช่แต่เนี้ยเราดูว่าผ้ามาลายละถ้าทำชายลายก็จะเยอะเกินใช่เมื่อกี้เราซิกแซกครบหมดแล้วทั้งชายทั้งวงกลมด้านในนะครับซิกแซกหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็หาตัดติดยางยืดยางยืดมันมีหลายขนาดอันนี้มันแค่ครึ่งนิ้วใช่ไหมนิ้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
เราจะใช้สูตรก็คือรอบเอวรอบเอวรอบเอวแล้วก็หาร5เท่ากับ13 13แล้วก็คูณ4เท่ากับ52ความหมายก็คือเอารอบเอวอ่ะแบ่งเป็น5ส่วนแล้วเอามา4ส่วนนั่นเองนะครับ52เราก็ตัดเผื่อไปสักเซนนึง52เซนนะครับแค่นี้ดูปริมาณของมันนะครับเห็นไหมครับรอบเล็กสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะเล็กลงมาเท่ากับรวบเข้ามาใช่ครับเราเอาเนื้อไปยัดต่อกันก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งสัดส่วนวงกลมนี้นะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือแบ่งครึ่งเราจะช็อคขีดอย่างนี้แล้วก็แบ่งครึ่งอันนี้ต่ออย่างนี้ค่ะใช่ครับเสร็จแล้วพับครึ่งตรงนี้ด้วยแบ่งครึ่งทำไมเราต้องแบ่งครึ่งเพราะว่าเราจะได้สามารถอยู่ไว้กับเราจะแบ่งอยู่ไว้สัดส่วนให้มันเท่ากันนะครับนี่เราจะแบ่งอีกครึ่งนึงเราจะเอาไปทีละส่วนทีละส่วนนะครับปุ๊บนี่นะครับปุ๊บเราจะได้อย่างนี้นี่คือด้านในแบ่งเป็นส่วนแบ่งครึ่งยังไงคะต่อไปเรามาแบ่งครึ่งยางยืดก็คือเริ่มต้นจากอันที่เราเย็บไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเรามาแบ่งครึ่งแล้วก็มาขีดนี่ครับแล้วก็แบ่งครึ่งอีกทีนึงเพื่อเราจะเอาครึ่งทั้งหมดที่เราแบ่งไว้เนี่ยมาชนกันนี่เพราะว่าอะไรเราจะได้ดึงแล้วก็จะได้สวยงามนะครับไปกับเข็มหมุดโดยเริ่มต้นกับอย่างนี้โดยครึ่งทั้งหมดเลยนะครับนี่แล้วก็ครึ่งนี้ถ้าเราไม่แบ่งครึ่งกันไว้ก่อนเนี่ยเราจะทำลำบากมากแล้วเย็บออกมากระโปรงจะไม่เท่ากันด้วยนะครับค่ะคราวนี้เราสอนติดยางยืดแบบอันเล็กเดี๋ยวคราวต่อไปเราจะมาสอนติดยางยืดอันใหญ่อ๋อมันจะมีขั้นตอนแตกต่างกันใช่ไหมคะได้ดังนี้แล้วนี่คือเราก็ยึดเข็มหมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวเราก็ไปเย็บไปดูวิธีการเย็บกันว่าเย็บยังไงนะคะแล้วก็ดึงทีละครึ่งอย่างนี้แล้วตอนเย็บนะคะเราก็ปรับจับเป็นซิกแซกแล้วตอนเย็บเนี่ยเราต้องดึงจังหวะดึงอ่ะสองมือไปพร้อมกันมือซ้ายและมือขวามือซ้ายเป็นตัวดึงผ้าแล้วมือขวาเป็นตัวประคองผ้านะครับถ้าเราไม่ใช้จับถ้าเราไม่ใช้จับเป็นตัวดึงอ่ะจับมันจะไม่ไปเพราะว่าแรงดึงผ้ามันจะเยอะกว่านี่นะครับWhat a song. Joy he's bringing.
เราติดยางยืดเสร็จครบหมดแล้วใช่ครับเนี่ยเราติดยางยืดเสร็จหมดแล้วนี่ก็จะเป็นกระโปรงทรงแบบฮาวายฮาวายหน่อยไหมใช่เอาไว้ใส่ไปกินบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมียางยืดไม่รู้จบกินแล้วก็จะแบบกินได้เยอะหน่อยแต่ทีนี้สองคอเป็นเซฟรูมเออใช่คุมกันหนาวได้คุมได้แล้วจะกันหนาวหน้าหนาวที่ไปเชียงใหม่ก็คุมไปเก๋ๆได้ใช่โอ๊ะเบอร์ขยับอีกวันถัดมาไปใส่เป็นกระโปรงเพื่อนจำไม่ได้มันก็จะดูแบบสบายๆนะดูพลิ้วๆดูไม่เป็นทางการมากนักเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนี้เองง่ายมากทำแป๊บเดียวด้วยอ่ะใช้ผ้าประมาณ1เมตรใช่ครับกระโปรงย้วยสี่เหลี่ยมครับกระโปรงย้วยชายสี่เหลี่ยมทำเองก็ได้ง่ายจังนะคะช่วงนี้อยู่ว่างๆอยู่ว่างๆหนีน้ำนะครับอยู่เฝ้าระวังน้ำที่บ้านก็ทำไปด้วยได้มีเพื่อนๆแบบเอารูปมาอวดหลายคนแล้วนะว่าเอออยู่บ้านก็ได้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระโปรงวงกลมที่ขอบเรียบตรงกลมเท่ากันยังไงแล้วก็กลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้เป็นตอนต่อมาแล้วตอน2ของกระโปรงวงกลมนะคะใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจสอบถามเกี่ยวกับกระโปรงตัวนี้หรือเกี่ยวกับคอร์สเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าที่ BNK Studio ก็โทรมาสอบถามได้ที่081-934-9283นะคะดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.bnkstudio.com นะคะในนั้นมีคลิกลิงก์ Facebookก็เข้ามาคอมเมนต์ได้มาดูรูปผลงานนักเรียนได้แล้วก็เข้ามาใน YouTube เราก็ได้มันจะมี YouTube Channel นะคะซึ่งในนั้นจะมีคลิปวิดีโอ DIY เยอะๆน่ารักน่ารักมากเลยครูบอมจะเอามาโชว์ว่าแบบว่ามีไอเดียอะไรเก๋ๆที่ทำเสื้อผ้าง่ายๆสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรมากมายเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะใช่ครับเนอะและที่สำคัญเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นเลยนะครับมีโปรโมชั่นลด 15% สำหรับนักเรียนใหม่นะคะจาก 7,500 เหลือ 6,375 นะคะลดไป 1,000 กว่าบาทแล้วก็นักเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าของเราเดิมที่ต่อคอร์สอ่ะเราก็ลด 15% เหมือนกันแล้วก็แถมที่คนถามมาเยอะมากก็คือช็อคที่เปลี่ยนไส้เปลี่ยนสีได้นะคะก็จะมีคลิปเหมือนกันดูใน Facebook ได้นะคะวิธีการใช้น่ารักมากแล้วก็ย้อนไปดูเมื่อกี้แล้วก็ใช้กันในคลิปด้วยนะคะของแบบว่าน่ารักน่าใช้มากเลยจากเยอรมนีด้วยอ่ะเราชอบมากจึงนำมาเป็นของขวัญเมื่อกี้ครูบอมก็ใส่แล้วก็ชอบถูกใจมากเพราะมันมีไส้แบบหลายสีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าภายในเดือนพฤศจิกายน54นี้เท่านั้นนะคะยังไงก็มีครูบอมมีอะไรจะฝากไหมคะเกี่ยวกับกระโปรงน่ารักน่ารักอันนี้ก็คือสมมติว่าถ้าเราต้องการให้มันยาวกว่านี้เราต้องใช้ผ้าที่หน้ากว้างกว่านี้นะแต่ข้อชอบจำกัดของกระโปรงย้วยสี่เหลี่ยมนี่ก็คือมันต้องใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเราต้องการให้มันหน้ายาวกว่านี้เราต้องใช้ผ้าหน้ากว้างคือเราไปซื้อผ้าเราบอกเขาว่าหน้าผ้า60อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ต้องเอาผ้าสองชิ้นมาเย็นต่อกันได้สี่เหลี่ยมสำหรับใหญ่แต่อันนี้ที่เราใช้เนี่ยผ้าหน้าค่อนข้างแคบมันก็จะกลายเป็นกระโปรงสั้นใช่ครับนี่เราพูดถึงคนที่อยากได้กระโปรงยาวได้เลยก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ทิ้งเอาไว้ใน Facebook เราในแหละเดี๋ยวครูบอมจะมาตอบเราจะมาตอบด้วยนะคะหรือลองทำแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงก็มาแปะอวดไว้ให้ดูด้วยบ้างนะคะสนใจอยากรู้ว่าทำแล้วเป็นยังไงบางคนก็ไม่เขียนคำถามทิ้งไว้ก็ดีเหมือนกันเราก็อยากจะบางทีอธิบายไปอาจจะยังมีบางอย่างที่ยังสงสัยอยู่ก็ถามเพิ่มเติมได้นะคะถ้างั้นเดี๋ยว DIY by BNK Studio คลิปนี้เพื่อนๆอยากทำแล้วใช่ไหม ไปลงมือทำกันเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าแวะมาเดินเล่นสยามเราก็เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะสอนออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยอยู่ชั้น2โรงหนังลิโดนะคะโทรมาก็ได้ตามเบอร์ที่ให้ไปนะคะ0819349283ยังไงรอคอยตอนต่อไป DIY by BNK Studio จะมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรมาอวดมาโชว์กันอีกบ้างนะคะก็เจอกันคลิปหน้ารอติดตามดูใน Facebook ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูบอมด้วยค่ะสวัสดีค่ะHear that bluebird up in the tree. Hear him, what a song! Joy he's bringing, singing to me, singing all day long.